ันนี้แม่แกงปลาดุกนะคะเพื่อนๆแกงปลาดุกใส่ผักแขยงนะวันนี้เพื่อนๆคนไหนชอบเหมือนแม่ไหมนี่พุงปลาดุกนะไขมันปลาดุกไหมนี่สุกแล้วนะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวแม่จะหั่นผักแขยงใส่นะแกงปลาดุกใส่ผักแขยงนะวันนี้แม่พากินง่ายๆนะวันนี้แม่จะไปรับจ็อบอีกแล้วเดี๋ยวแม่เลยไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะคะส่งของให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บแม่ก็จะมารับจ็อบนะคะเพื่อนวันนี้รับจ็อบเก็บกระชายนะทุกคนเก็บไปใช้น่าจะไม่เยอะนะพี่เขาบอกไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ประมาณนั้นพอเราทางเราไปแผ่ตะปูอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปส่งเสร็จปุ๊บกลับมาก็เจอพอดีเลยค่ะทำตรงนั้นพอดีแหวะทำแป๊บประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงน่าจะเสร็จอ่ะยังไม่นานหรอกชิมก่อนนะคะพอดีเลยไปอร่อยแล้วค่ะแต่แม่รอให้เดือดอีกสักพักนึงนะทุกคนนี่นี่เลยค่ะปลาดุกเราแกงปลาดุกนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะให้ต้นข้าวต้นข้าวเป็นคนดูแลยายนะวันนี้ต้นข้าวพี่ต้นข้าวกับน้องไข่มุกอยู่บ้านนะวันนี้แม่ไปส่งของเสร็จปุ๊บก็ทำงานที่นู่นเลยไงก็คือให้ต้นข้าวดูแลยายเนาะเขาดูแลได้นะต้นข้าวอ่ะอาบน้ำอาบท่าให้ยายอย่างดีเลยค่ะต้นข้าวนี้กับข้าวกับปลาพร้อมเป็นข้าวแผนกตามใจยายนะเพื่อนๆตามใจยายนะคะนางยายก็คอยจะดื้อนะเพื่อนๆแต่เราก็เข้าใจนะเขาแก่แล้วอายุมากแล้วต้องหลงลืมนี่เลยค่ะแกงไว้แต่ไม่เผ็ดนะเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช้พริกแกงเผ็ดน้อยนะไม่เผ็ดนะแบบนี้ไม่เผ็ดนะเพื่อนๆขนาดไข่มุกกับต้นข้าวกินได้ค่ะยายก็กินได้นะเพราะว่าไม่ใช้พริกแกงเผ็ดน้อยไม่ใส่เผ็ดมากนะแล้วก็ทอดไข่เอาไว้นะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะทุกคนข้าวแม่เสร็จแล้วนะคะแกงปลาดุกใส่ผักแขยงนะคะเพื่อนๆใส่ผักแขยงนะคะน่ากินไหมทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้ว